จักจั่นรับกดดันอยากมีลูกมากลองทุกทางแต่ไม่สำเร็จเผยร่างกายไม่ไหวบันเทิงวันที่29กรกฎาคม2567 11:47 น.จักจั่นรับกดดันจนเครียดอยากมีลูกมากลองทุกทางแต่ไม่สำเร็จเผยร่างกายไม่ไหวเริ่มปล่อยวางถ้าไม่มีก็ไม่ซีเรียสอยู่กันสองผัวเมียได้หายจากหน้าจอไปร่วม3ปีเพื่อเตรียมพร้อมมีลูกสำหรับนางเอกสาวจักกะจั่นอคัมสิริสุวรรณจักษุที่ลองทุกวิธีทั้งพึ่งวิทยาศาสตร์และเดินสายมูทั้งไทยและต่างประเทศแต่ยังไม่สำเร็จล่าสุดวันที่28กรกฎาคม67มีโอกาสเจอจักกะจั่นที่มาร่วมงาน Immersive Disney Animation X The Voice Foundation ณชั้น1 EM Tower ศูนย์การค้า Emosphere ได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตชีวิตพร้อมกลับมารับงานหลังพยายามทำลูกแล้วแต่ไม่สำเร็จร่างกายเริ่มไม่ไหวได้รับเอฟเฟกต์เยอะก่อนหน้านี้ยอมรับกดดันจนเครียดแต่ตอนนี้เริ่มปล่อยวางตามธรรมชาติถ้าไม่มีก็ไม่ซีเรียสอยู่กันสองคนสามีภรรยาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวได้ขออนุญาตสามีกลับมารับงานแล้วใช่ค่ะตอนนี้ก็กลับมารับงานปกติแล้วค่ะก่อนหน้านี้พยายามที่จะมีน้องอยู่ในกระบวนการไปหาคุณหมอแล้วพอเวลาใส่ปุ๊บเราจะต้องไม่ขยับตัวมากไม่ได้ทำอะไรมากแต่ว่ามันผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วยังไม่สำเร็จก็พักไว้ก่อนเหมือนเราเครียดมาเยอะว่าจะต้องมีลูกที่เกิดในปีนี้นะมันค่อนข้างกดดันก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ขอใช้ชีวิตสบายๆก็พร้อมกลับมารับงานแล้วค่ะใครสนใจอยากร่วมงานด้วยก็ติดต่อมาได้เลยนะคะถอดใจเรื่องมีลูกแล้วใช่ไหมกำลังคิดว่าจะลองปล่อยธรรมชาติถ้าจะมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรก็อยู่ด้วยกันสองคนก็ได้คุยกันแล้วตอนนี้เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเป็นลูกไปก่อนใช่แต่ว่าถ้าจะไปหาคุณหมอทางวิทยาศาสตร์กระตุ้นไข่ฝากไข่ฉีดฮอร์โมนอีกจันไม่ไหวแล้วตอนที่ฉีดฮอร์โมนจันมีเอฟเฟกต์เยอะมากก่อนหน้านี้ที่ยังไม่สำเร็จเกิดจากภาวะความเครียดของเราด้วยไหมมาจากตัวอ่อนที่เราได้เกรดไม่ค่อยดีด้วยค่ะและก็หลายอย่างค่ะเขาบอกว่าหลายปัจจัยเอฟเฟกต์ที่เกิดกับเราตอนที่เทคฮอร์โมนก็จะเวียนหัวอาเจียนซึ่งถ้าเราทำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ท้องธรรมชาติช่วง3เดือนแรกจันต้องเทคยาไปตลอดคิดว่าร่างกายไม่น่าจะไหวก็ปล่อยตามธรรมชาติมาก็มาไม่มาก็ไม่ซีเรียสแล้วก็พักแล้วค่ะเพราะที่ผ่านมาเราแพลนมาตลอดก็เครียดกดดันหน่อยไหมเราอยากมีแต่น้องไม่มาสักทีตอนแรกหน่อยนะคะช่วง3ปีที่ผ่านมาน้อยมากเพราะว่าเราเตรียมพร้อมมากพอทำแล้วมันไม่ใช่ครั้งเดียวทำหลายครั้งแล้วมันไม่ใช่ก็รู้สึกว่าหรือดวงเราจะไม่มีเห็นไปพึ่งศักดิ์สิทธิ์เดินสายมูมาหลายที่ทำมาทุกอย่างแล้วค่ะเทพไทยเทพจีนลงใต้ไปอีสานขึ้นเหนืออะไรที่ว่าดีเราทำมาหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่สำเร็จตอนนี้ยังมีความหวังอยู่ไหมตอนนี้จริงๆไม่อยากคิดอะไรอยากปล่อยสบายๆมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรสามีว่ายังไงบ้างสามีโอเคเคเขาจะเห็นจันตอนอยู่ในกระบวนการเทคฮอร์โมนแล้วมีอาการเยอะแพ้อาเจียนทุกวันก็รู้สึกเวียนหัวด้วยเขาก็บอกว่าโอเคถ้าไม่มีจริงๆก็ไม่เป็นไรอยู่กันสองคนก็ได้เลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็ได้การเลี้ยงน้องหมาน้องแมวช่วยฮีลใจเรายังไงบ้างถ้าน้องหมาเขาก็จะรู้ตอนไหนที่เราร้องไห้เขาก็จะรู้ก็จะมาอยู่ใกล้ๆส่วนน้องแมวจะอินดี้หน่อยอย่างที่เรารู้เรียกก็ไม่มาหัวเราะเราต้องเข้าหาเองแต่ถ้าถามจันก็รักทั้งสองอย่างมันคนละอารมณ์กันเรารักเขาเหมือนลูกเลยเลี้ยงเหมือนลูกเลยกับความเชื่อที่ว่าเลี้ยงน้องหมาน้องแมวทำให้ลูกไม่มาเรามีมุมมองอย่างไรจันว่าไม่เกี่ยวนะเพราะว่าคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวน้องก็มาตั้งเยอะได้ไปดูดวงไหมมีไปดูดวงค่ะเขาก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะมีน้องมา
เขาบอกว่าถึงเวลาก็จะมาเองจันไม่ได้ถามด้วยว่ามาตอนไหนยังไงเพราะที่ผ่านมาพอถามแล้วเหมือนคาดหวังแล้วให้ความหวังกับตัวเองเยอะก็ปล่อยให้มาตามธรรมชาติเลยมาก็มาไม่มาก็อยู่กันสองคนตายายฟุตโน้ตภาพสเก็ตหลังยุคก้าวไกลเด่นชัดผ่านเหตุการณ์7สิงหาประเด็นร้อนวันที่29กรกฎาคม2567 9:38 น.มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับว่าแนวโน้มของคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมจะเป็นไปในทางยุบมากกว่าที่จะเป็นการยกคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นความมั่นใจเมื่อประเมินแต่ละกระบวนท่าอันมาจากในพรรคก้าวไกลว่าดำรงอยู่และดำเนินไปอย่างไรโดยพื้นฐานก็คือท่าทีอันมาจากนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคเมื่อประสานเข้ากับท่าทีอันมาจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก็มีความชัดเจนเป็นความชัดเจนซึ่งไม่เพียงแต่จะแถลงในลักษณะดับเครื่องชนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องหากแต่พร้อมจะกระทำในสิ่งที่มีได้กระทำในยุคยุบพรรคอนาคตใหม่นั่นก็คือนำเอารายละเอียดอันเป็นเทคนิคการต่อสู้ในศาลยิ่งกว่านั้นแม้กระทั่งคำแถลงปิดคดีซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องเก็บนำเอาไว้ก็พร้อมที่จะเปิดแถลงผ่านการไลฟ์รูปธรรมอันเป็นระลอกสุดท้ายแห่งการตระเตรียมทางความคิดคือการจัดทำคลิปออกเผยแพร่พร้อมกับคำประกาศนัดชุมนุมใหญ่ทางการเมืองในวันที่7สิงหาคมณที่ตั้งพรรคที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการนำเสนอแกนหลักในอนาคตในสถานการณ์แห่งการยุบพรรคอนาคตใหม่เด่นชัดอย่างยิ่งว่ามิได้มีการประเตรียมรับมืออย่างรัดกุมเพียงพอการแถลงหลังคำวินิจฉัยยืนยันให้สัมผัสได้อย่างชัดเจนแต่ต่อสถานการณ์ก่อนวันที่7สิงหาคมได้มีการประสานทั้งในด้านของพรรคก้าวไกลและจากคณะก้าวหน้าเห็นได้จากบทบาทของนางสาวพรรณิกาวานิชในฐานะที่เคยเป็นผู้ช่วยหาเสียงเห็นได้จากรายละเอียดในการจัดทำคลิปเพื่อรณรงค์ต่อสู้ในทางความคิดบทบาทที่เห็นเป็นบทบาทของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลเป็นบทบาทของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นบทบาทของนายพฤทธ์วัชรสินธุเป็นบทบาทของนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์จึงไม่ยากที่จะนำไปสู่การคาดหมายว่าคนไหนคือว่าที่หัวหน้าพรรคคนไหนคือว่าที่เลขาธิการพรรคคนต่อไปนี่คือการส่งสัญญาณนี่ย่อมเป็นความรอบคอบหากคำวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกมาในเส้นทางแห่งการยุบแกนนำคนใหม่ก็พร้อมสอดสวมในแต่ละหน้าที่สอดสวมผ่านพรรคการเมืองใหม่ภายในการเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในวันที่7สิงหาคมจึงยืนยันความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมของพรรคก้าวไกลที่สะสมบทเรียนมาจากกรณีพรรคอนาคตใหม่การเคลื่อนเข้าไปสู่โหมดแห่งการเลือกตั้งภายหลังครบวาระในเดือนพฤษภาคม2570ต่างหากคือเป้าหมายที่เป็นจริงผู้ประกาศข่าวดังรับเลี้ยงสุนัขจากบ้านแทะศพเผยจิตใจสุดบอบช้ำเจอผู้ชายกลัวจนขี้แตกเด่นออนไลน์วันที่28กรกฎาคม2567 14:29 น.ผู้ประกาศข่าวดังรับเลี้ยงสุนัขจากบ้านแทะศพเผยจิตใจสุดบอบช้ำเจอผู้ชายกลัวจนขี้แตกไม่รู้ว่าหมาที่อยู่กับชายคนนี้เจออะไรมาบ้างวันที่28กรกฎาคม2567จากข่าวการเสียชีวิตของชายวัย62ในบ้านพักก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปเจอศพก็ถูกสุนัขนับ10ตัวที่เลี้ยงว่ายรุมแทะศพกินนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้ประกาศข่าวชื่อดังนารากรติยายนได้ออกมาเล่าประสบการณ์เรื่องราวที่รับเลี้ยงสุนัขจากบ้านหลังนี้โดยบอกว่า
เราไม่รู้ว่าหมาที่อยู่กับชายคนนี้เจออะไรมาบ้างแต่วันนี้เมื่อเขาเสียชีวิตแล้วเราขออโหสิกรรมแก่สิ่งที่เขาทำกับหมาทุกตัวขอให้ดวงวิญญาณของนายอรรถพลจงไปสุคติอย่าได้ก่อเวรกรรมกับชีวิตใดๆอีกเลยโดยผู้ประกาศข่าวดังได้โพสต์ภาพพร้อมอธิบายว่าเล่าเรื่องจากภาพที่1ถึง2พบศพชายตายในบ้านสภาพเน่าเฟะพร้อมกองขยะเต็มบ้านคาดว่าตายมาแล้วหลายวันล้อมรอบด้วยหมาเล็กกว่า10ตัวผู้ประกาศข่าวดังเผยรับเลี้ยงสุนัขจากบ้านแทะศพเผยจิตใจสุดบอบช้ำเจอผู้ชายกลัวจนขี้แตกภาพที่3ถึง4เมื่อ3ปีก่อนตรับเลี้ยงหมาหาบ้านจากมูลนิธิ The Voice มา1ตัวตั้งชื่อใหม่ว่าแคนดี้แคนดี้คือหมาจากบ้านหลังนี้ซึ่งเคยถูกร้องเรียนว่าเลี้ยงหมาผิดสวัสดิภาพคุณเก๋และคุณปุ๋มเข้าไปช่วยมาหลาย10ตัวแต่สุดท้ายถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกแคนดี้มาอยู่บ้านตะในสภาพจิตใจบอบช้ำผ่านมา3ปีแม้วันนี้แคนดี้จะร่าเริงตามประสาแต่ยังมีอาการกลัวมนุษย์เพศชายกลัวมากขนาดครี่แตกเราไม่รู้ว่าหมาที่อยู่กับชายคนนี้เจออะไรมาบ้างแต่วันนี้เมื่อเขาเสียชีวิตแล้วเราขออโหสิกรรมแก่สิ่งที่เขาทำกับหมาทุกตัวขอให้ดวงวิญญาณของนายอรรถพลจงไปสุคติอย่าได้ก่อเวรกรรมกับชีวิตใดๆอีกเลยภาพที่5หนูแคนดี้ในวันนี้ค่ะเพิ่งอาบน้ำตัวหอม